วัสดีค่ะท็อปสิบเบียนโลกใต้น้ำเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงได้และแน่นอนว่ามันก็ซ่อนความลับไว้มากมายอย่างครั้งนี้ที่นักประดาน้ำไปพบเข้าถึงกับช็อกซินิมาเมื่อเจอกับสิ่งเหล่านี้จะสะพรึงจนลืมหายใจแค่ไหนพร้อมแล้วก็ดำดิ่งไปสู่เรื่องราวใต้น้ำอันน่าทึ่งกันเลยหัวเรือลบสัตว์ประหลาดบอกไปใครจะเชื่อว่าการไปดำน้ำเพื่อความบันเทิงจะเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ได้โดยในปี1970นักประดาน้ำในท้องถิ่นลงไปดำน้ำแถวๆอ่าวลอนเนบีทางตอนใต้ของสวีเดนจู่ๆก็พบกับหัวเรือประหลาดขนาดใหญ่ในระดับความลึก10เมตรเข้าแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งปี2001จึงแจ้งให้ทางพิพิธภัณฑ์มาดูพบว่ามันคือหัวเรือลบคิปชุนเดนของกองทัพเรือเดนมาร์กที่อับปางในทะเลบอลติกเมื่อปี1495สลักขึ้นจากไม้อกเป็นรูปสัตว์ในตำนานอย่างกริฟฟินผสมสุนัขในปากเป็นหัวมนุษย์มีความยาวราวๆ10เมตรน้ำหนัก300กิโลกรัมเชื่อกันว่ามีเพื่อป้องกันพวกเหล่าวิญญาณและปีศาจร้ายปัจจุบันหัวเรือสัตว์ประหลาดชิ้นนี้ถูกนำขึ้นมาและอนุรักษ์ไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์เบเลคิงเกะหากใครสนใจก็ไปหาชมกันได้นะคะซากเรืออับปางแห่งบาเบโดสเรื่องมันก็มีอยู่ว่านักดำน้ำคนนี้กะว่าจะไปชมปลาสิงโตในบาเบโดสสักหน่อยแต่ขณะที่กำลังว่ายเพลินๆอยู่ก็ตะลึงกับซากเรือพาเมียเรือบรรทุกสินค้าที่อับปางลงบริเวณนอกชายฝั่งใต้ทะเลลึกราว19เมตรสภาพดีไม่บุบสลายพีคไปกว่าคือยังพบซากเรือดำน้ำสีเหลืองที่จมอยู่ห่างไปอีก13เมตรด้วยมีเรื่องเล่าว่าเรือดำน้ำลำนี้เป็นของมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่สั่งทำพิเศษติดตั้งในเรือยอทของเขาแต่เมื่อถึงเวลาเรือดำน้ำกลับไม่พร้อมอวดให้ยนต์โฉมเขาจึงสร้างแบบจำลองขึ้นแทนเพื่อแสดงให้เพื่อนดูก่อนจะสั่งจมแบบจำลองนั้นลงใกล้กับจุดที่จอดเรือยอทของเขาแหมทำไปทำไมก็ไม่รู้เนอะแต่ที่แน่ๆคือเป็นเพราะบริเวณนี้มีซากเรืออับปางหลายลำจึงกลายเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมที่นักดำน้ำห้ามพลาดเลยแหละว่ายใต้น้ำเห็นอะไรเรียงกันเป็นตับแบบนี้สงสัยละสิวันนี้มันอาวุธอะไรถูกเก็บไว้ใต้น้ำหรือเปล่าไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะนี่คือการบ่มวายแบบพิสดารที่ไม่เหมือนใครในโครเอเชียของทางเอดิโววีนาโดยเครื่องดื่มจะถูกบ่มไว้ในเหยือกดินกว่า 5,000 เหยือกปิดด้วยจุกพิเศษจัดวางลงบนกรงเหล็กป้องกันการขโมยในลักษณะเอาหัวลงนาน3เดือนแล้วนำลงไปแช่ใต้ทะเลที่ระดับความลึกกว่า20เมตรเป็นระยะเวลา 1-2 ปีเจ้าของโรงกลั่นกล่าวว่าวิธีนี้ทำให้เครื่องดื่มมีกลิ่นดีมีเอกลักษณ์ในขณะที่ยังรักษารสชาติของคุณภาพวายไว้ได้ทั้งหมดเรียกได้ว่าเหมาะกับการจัดเก็บเป็นที่สุดแต่ถ้าไม่ชอบดื่มเขาก็มีบริการให้นักดำน้ำสามารถลงไปชมได้เหมือนกันนะสุสานรถถังเชอร์แมนผืนน้ำทะเลใสดุจคริสตัลในไอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือของเรือ SS Empire เรือรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีความยาว150เมตรถูกจมลงในปี1944จากการโจมตีโดยตอร์ปิโดของเรือดำน้ำของกองทัพเยอรมันขณะบรรทุกยุทโธปกรณ์รถถังเชอร์แมนและน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 16,000 ตันไปยังแคนาดาหลังจากปี1939ถึง1945เป็นต้นมาก้นทะเลก็กลายเป็นสุสานซากเรือและพาหนะต่างๆไปนักประดาน้ำพบว่าซากรถถังบางคันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์บางคันยังคงจัดวางเรียบร้อยอยู่ในช่องเก็บสินค้าอีกทั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆก็ยังคงอยู่ในสภาพดีอย่างน่าทึ่งแต่ถ้าสำรวจแล้วเจออย่างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งของหรือสัตว์ทะเลเคลื่อนไหวได้แล้วก็ตัวใครตัวมันนะทุกคนสุสานเก่าในอ่างเก็บน้ำใครจะรู้บ้างว่าสิ่งก่อสร้างในอ่างเก็บน้ำนั้นจะซ่อนความลับสุดสะพรึงเอาไว้ใต้นั้นด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่นักประดาน้ำไปพบเข้าตอนสำรวจอ่างเก็บน้ำคอบบินมีลักษณะเป็นทางเข้าของอะไรสักอย่างดูไปดูมาขนลุกสู้เลยเพราะนี่คือสุสานของจริงว่าแต่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะหากย้อนไปในช่วงปี1930บริเวณนี้เคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนมีทั้งถนนอาคารสุสานและอื่นๆพื้นที่เกือบ100ตารางกิโลเมตรแต่หลังจากนั้นที่นี่ก็ถูกทดแทนด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศทำให้ผู้คนหลายพันชีวิตที่อาศัยอยู่กันหลายชั่วอายุคนต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ถูกจมไว้ใต้น้ำอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะซากเรือดำน้ำรัสเซียขึ้นชื่อว่ารัสเซียก็ไม่ธรรมดาแล้วแต่ครั้งนี้ถึงกับช็อกเมื่อพบกับซากเรือดำน้ำของกองทัพเรือโซเวียต K-278 ลำหนึ่งใต้ทะเลบริเวณนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งในนอร์เวย์แต่มีของแถมเป็นปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่สูงกว่าปกติถึง 800,000 เท่าหรือราว800แบคเคอเรลต่อลิตรซึ่งจริงๆแล้วควรจะมีแค่ 0.001 แบคเคอเรลต่อลิตรไม่พอยังเจอกับตอร์ปิโดที่ส่วนหัวทำจากพลูโทเนียมซึ่งเป็นโลหะกัมมันตภาพรังสีอีกต่างหาก
ส่วนที่มาที่ไปของซากเรือนี้ก็มาจากการถูกโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้ก่อนจะจมลงสู่ก้นทะเลเมื่อปี1989ยังไงก็ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบกล่าวว่าซากเรือและตอร์ปิโดอยู่ในระดับความลึกกว่า 1,700 เมตรดังนั้นสารกัมมันตภาพรังสีจึงค่อนข้างเจือจางและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลแต่อย่างใดเป็นอันว่าสบายใจได้แล้วนะคะทุกคนซากปืนใหญ่ปกติปืนใหญ่มักจะอยู่ที่ป้อมหรือฐานทัพที่ใดสักแห่งแต่ครั้งนี้เจอใต้น้ำค่ะโดยในปี2009ทีมนักประดาน้ำพบซากเรือ SMS Victory ใต้ทะเลไม่ไกลจากพรีมาร์ทพร้อมกับปืนใหญ่สภาพดีมีตราประทับของราชวงศ์สวยงามชัดเจนแม้จะอยู่ในน้ำนานเกือบ300ปีแล้วก็ตามโดยเรือหลวงลำนี้เคยทำหน้าที่เป็นเรือรบมาหลายครั้งก่อนจะจมลงในปี1744สาเหตุแท้จริงยังไม่แน่ชัดบางก็ว่าเกิดจากเส้นทางเดินเรือย่ำแย่บางก็ว่าพายุรุนแรงทำให้เรืออับปางก็ได้ยังไงก็ตามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากทำให้ทางยูเนสโกและรัฐบาลของอังกฤษประกาศห้ามใครเข้าไปสำรวจหรือนำสิ่งต่างๆออกมาและยืนยันว่าทุกชิ้นควรยังอยู่บนซากเรือเหมือนเดิมเท่านั้นปฏิมากรรมมังกรใต้น้ำมังกรอาจจะไม่ได้มีแค่ในตำนานเสมอไปบางทีอาจจะโผล่มาให้เราเห็นก็ได้เพราะมีนักประดาน้ำคนหนึ่งลงไปสำรวจในทะเลสาบเนื้อชะแตวปรากฏว่าพบสิ่งที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือปฏิมากรรมมังกรตัวใหญ่อยู่ในท่าอ้าปากแยกเขี้ยวยิงอยู่ในพื้นน้ำมืดๆสลัวๆด้วยนะน่ากลัวสุดๆไปเลยแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะจริงๆแล้วนี่คือหนึ่งในจุดดำน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวโดยมีหลายด่านให้ลงไปชมอีกเพียบทั้งฉลามเรือและอื่นๆอีกมากมายส่วนที่เหลือจะมีอะไรบ้างนั้นขออุบไว้ก่อนถ้าอยากรู้ก็ต้องไปสำรวจด้วยตัวเองนะคะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อีกหนึ่งการค้นพบใต้น้ำที่ใครเห็นเป็นต้องอึ้งเมื่อนักวิจัยพบหลักฐานเป็นซากอารยธรรมโบราณใต้ทะเลบอลติกอายุเก่าแก่ราว 9,000 ปีเข้าให้มีทั้งกับดักจับปลาโบราณที่ทำจากแท่งไม้ทักสีน้ำตาลแดงขวานทำจากเขากวางเอลและอื่นๆอีกหลายชิ้นเผยให้เห็นว่าเคยมีมนุษย์หินอาศัยอยู่บริเวณนี้แบบกึ่งถาวรและครั้งหนึ่งเคยเป็นริมชายฝั่งทะเลแต่หลังจากระดับน้ำขึ้นสูงจึงจมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ก้นทะเลแต่การค้นพบดังกล่าวถือว่ามีคุณค่าเพราะสิ่งเหล่านี้คือโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในยุโรปเหนือเลยทีเดียวซากข้าวของทหารศตวรรษที่16นักประดาน้ำเป็นหลอนเมื่อสำรวจทะเลสาบในลิทัวเนียแล้วพบกับข้าวของคล้ายกับเสื้อผ้าคนพอเข้าไปใกล้ๆแทบช็อกเพราะมันคือซากของทหารในศตวรรษที่16พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จมอยู่ใต้ชั้นทรายทั้งดาบมีดรองเท้าบูทและเข็มขัดถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการฝังร่างผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้แต่สำหรับทหารนายนี้พวกเขาดูแล้วไม่เชื่อว่าเป็นการตั้งใจฝังเพราะเจอแค่ร่างเดียวแถมยังถูกปกคลุมไปด้วยตะกอนที่สะสมมานานหลายปียังไงก็ตามทีมนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์คาดว่าจะดำเนินการวิเคราะห์ผลการวิจัยต่อไปเพื่อสืบหาความจริงของทหารนายนี้ให้ได้รูปปั้นโมไอใต้น้ำปกติรูปปั้นโมไอสัญลักษณ์ของเกาะอีสเตอร์ที่รู้จักมักอยู่บนบกแต่ใครจะเชื่อว่าใต้น้ำก็มีเพราะนักประดาน้ำไปพบเขาจริงๆหน้าตาแบบเดียวกับที่เคยเห็นเด๊ะความสูงประมาณ 7.62 เมตรจมอยู่ใต้ทะเลระดับความลึก9เมตรแน่นอนว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยทำให้ใครๆก็พากันลงไปพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนจะเซ็งไปตามๆกันเมื่อมีข่าวลือออกมาว่านี่ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นพร็อพประกอบฉากภาพยนตร์เรื่องลาปานุยของเควินคอสเนอร์ต่างหากว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงทำไมถึงไม่เก็บกลับไปด้วยล่ะเอหรือว่าจะทิ้งไว้ให้เราสงสัยเฉยๆกันแน่นะความลับในถ้ำใต้น้ำอีกครั้งกับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเมื่อนักประดาน้ำได้ค้นพบถ้ำใต้น้ำขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่เต็มไปด้วยความลับของชาวมายาด้านในมีความซับซ้อนเหมือนเขาวงกตมีอายุอย่างน้อยราวๆ 10,000 ถึง 12,000 ปีแต่ที่น่าพิศวงสุดๆคือดูแล้วน่าจะเป็นเหมืองแห่งแรกของแถบอเมริกาเหนือด้วยเพราะพบทั้งหลุมที่ขุดเอาไว้เครื่องมือเครื่องใช้ทำจากหินซากสัตว์และกะโหลกมนุษย์ในอานับรวมแล้วมากกว่า100รายการงานนี้นักโบราณคดีและนักมานุษยวิทยาถึงกับอึ้งเพราะไม่เคยพบเคยเจอซากมนุษย์ในบริเวณเหมืองมาก่อนคาดว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหาอาหารเท่านั้นแต่อาจจะมีเรื่องการหาเม็ดสีดินหรือโอเคอร์ที่เป็นเม็ดสีของแร่ธาตุหิมะไทยด้วยแล้วคุณหลักคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะปลาดุกยักษ์ทำเอาโลกออนไลน์ตะลึงเมื่อโรงงานหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำดานูบพบว่าสิ่งที่กีดขวางท่อระบายน้ำนั้นเป็นปลาดุกยักษ์ยาวกว่า 2.5 เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมงานนี้จึงอยู่เฉยไม่ได้ต้องหาทางอัญเชิญมันขึ้นไปตามรายงานปลาดุกได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยการใช้เครนค่อยๆยกขึ้นแต่ทั้งนี้มีข่าวออกมาว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่รอดหมดลมหายใจระหว่างถูกยกขึ้นมาขณะที่ทางบริษัทกลับบอกว่าปลาดุกยักษ์ยังอยู่ดีมีสุขและตอนนี้ก็ได้รับการรักษาไปแล้วเรียบร้อยแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้แม่น้ำเหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งก็หวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะหาทางแก้ไขโดยเร็วนะคะแอดล่ะสงสารพวกเขาจริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก enjoy top 10 box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะ Bye